ของคนเนินปองยกหลวงพ่อเงินขอเชิญท่านมากราบกันกราบเช้าสายบ่ายค่ำนั้นกราบแล้วท่านแสนช่ำชื่นใจขอหลวงพ่อเงินของท่านติดตามเราไปชีวิตทุกคนสดใสจะทำอะไรนำชายรุ่งเรืองป้ากมาคุณป้านันทนาไพรทองท่านเป็นพ่อจับต้องลานข้าวโรงสีทำให้แก้มลิงพ่อหลวงกบกุ้งหอยป้ามากมายเขียดปูมีกินมีขายเลี้ยงหมูเป็ดไก่ผลไม้ผักมีอีกอย่างหนึ่งที่ป้าปรารถนาบ้านพักคนชราเจ็บป่วยรักษาให้ฟรีคุณหมอน้ำฝนดูแลท่านเป็นอย่างดีนมกล้วยข้าวโพดหวานก็มีงานดีเงินดีอยู่ที่ไพรทองนมกล้วยข้าวโพดหวานก็มีอยู่ดีกินดีอยู่ที่ไพรทองทำเพื่อตัวเองชื่อก็อยู่แค่สิ้นลมทำเพื่อสังคมแม้สิ้นลมชื่อก็ยังอยู่ป้ากมาคุณป้านันทนาไพรทองท่านเป็นพ่อจับต้องลานข้าวโรงสีทำให้แก้มลิงพ่อหลวงกบกุ้งหอยป้ามากมายเขียดปูมีกินมีขายเลี้ยงหมูเป็ดไก่ผลไม้ผักมีอีกอย่างหนึ่งที่ป้าปรารถนาบ้านพักคนชราเจ็บป่วยรักษาให้ฟรีคุณหมอน้ำฝนดูแลท่านเป็นอย่างดีนมกล้วยข้าวโพดหวานก็มีงานดีเงินดีอยู่ที่ไพรทองนมกล้วยข้าวโพดหวานก็มีดีกินดีอยู่ที่ไพรทองสวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีคุณผู้ชมค่ะคุณป้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับนะคะต้อนรับค่ะ
ยังป้าง่วนอยู่ไม่ใช่หรอกกำลังส่งรูปหลานที่ง่วนอยู่นี่เพราะว่ากำลังส่งรูปภาพของน้องตั้งใจให้กับคุณยายคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายทุกคนได้มีโอกาสได้ชมว่าน้องต้องใช้ออกนอกบ้านแบบมีกิจกรรมแล้วเห็นแล้วก็ชื่นใจอูยายยังชื่นใจเลยรับรองคนอื่นก็ต้องชื่นใจเหมือนยายแหละเพราะว่าอะไรคือเราออกงาน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 อย่างนั้นก็ไม่ใช่นี่พาไปออกกำลังกายพาไปออกกำลังกายออกมาโชว์ตัวเดินสายพาไปในอะไรนะอะไรในไม่ใช่ไม่ใช่ในครับไม่ใช่ห้างเออห้างสรรพสินค้าที่มีทอยเวอร์ใช่ไหมใช่อยู่แถวอะไรนะราชพฤกษ์ราชพฤกษ์บรมชนนีป้าก็นั่งนึกมันชื่ออะไรวะเรียกชื่อบางทีมันก็จำไม่ค่อยได้แต่เห็นแล้วก็มีความรู้สึกใกล้เหมือนกันนะเนี่ยเออเนี่ยๆเนี่ยเค้ามีเครื่องเล่นให้เด็กเล่นนั่นแหละที่อ๋อยบอกคุณป้าทุกครั้งแล้วก็เค้าก็ให้เด็กจับหัดเดินน้องตั้งใจเนี่ยโอ้โหขยันเดินจังเลยทั้งที่ตัวเองก็ยังเดินไม่ค่อยได้เก่งนะเออแล้วกลัวใครที่ไหนล่ะเกาะนี่เออเกาะนู่นเกาะนี่เนี่ยๆๆหัดไปเล่นกับไอ้หนุ่มแล้วจะชวนเข้ามาเล่นด้วยเค้าเล่นด้วยนั่นน่ะปีนไปนั่นน่ะหนีเลยน่ะไอ้หนุ่มนั่นหนีเลยหนูไม่เคยเจอสาวไอ้หนุ่มคนนั้นน่ารู้สึกว่า1เดือนกับ8ไอ้1ปี1ปีกับ8เดือนว้าวน่ารักแต่ของเราเพิ่งจะ1ปียังไม่ถึง2เดือนจากเตาะหนูมั้ยล่ะคือเค้าอยากจะเรียกมาเป็นเพื่อนมาเล่นเล่นเล่นกันเค้าจะได้สนุกตื่นตาตื่นใจเนาะเวลากลายเป็นแบบนี้เนี่ยคุณอ๋อยเอ้ยอย่างที่พี่ธนาดลบอกอะนะที่เขาแกเขียนมาในไลน์อะไรที่บอกว่าน้องตั้งใจอยู่กับผู้ใหญ่เยอะเนี่ยต้องพาออกหาเด็กด้วยกันเนี่ยจะได้รู้ว่าเออมันแตกต่างนะเนี่ยแม่พี่ธนาดลเห็นแล้วใช่ไหมคะที่พี่ธนาดลพูดอ่ะเห็นไหมคุณแม่เขาก็ทำตามคำแนะนำหลายๆท่านจริงๆแล้วคุณแม่เขามีใจอยู่แล้วเราก็จะพาน้องเที่ยวป้าเป็นคนไปเป็นช่างภาพนะตัวป้าเองเป็นคนเป็นช่างภาพแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วซิมาเขาดุป้าว่าป้าเขาให้ไปแค่คนเดียวบอกไปคนเดียวมันจะไปถ่ายรูปได้ยังไงก็จะมาถ่ายรูปเอาไปออกทีวีเขาไม่ว่าใช่ไหมเขาไม่ว่าหรอกใช่ไหมจริงๆเขาไม่ว่าหรอกเขาไม่ว่าป้าก็บอกว่านี่เดี๋ยวถ้าป้าเอาภาพเหล่านี้นะไปออกทีวีแล้วนะเนี่ยไอสถานที่เธอคนก็จะรู้จักแล้วเขาจะพากันมาทั้งเยอะว่าเอาเลยป้าผมเอาเลยป้าไม่ว่าป้าสักคำบอกว่าเนี่ยเพราะว่าป้าเป็นเจ้าของทีวีอยู่แล้วก็เนี่ยจะพาหลานมาออกกำลังกายออกไปแล้วก็จะถ่ายภาพเก็บเป็นช็อตช็อตนะคุณหมอก็เป็นคนคอยตามไงโอ้ยน่ารักมากเราดูเราถ่ายรูปไปแล้วก็มีความสุขแล้วก็เดินตามเขาตลอดนะปฏิกิริยาเขาทีนี้ป้าถ่ายนี่นะป้าไม่ได้ถ่ายเป็นภาพไงป้าจะถ่ายเป็นวิดีโอต้องการภาพนิ่งมากที่สุดอยากรู้ภาพเคลื่อนไหวภาพเคลื่อนไหวมากที่สุดเพราะว่าอะไรอยากเห็นเขามีความเคลื่อนไหวใช่ความก้าวหน้าความพัฒนาการของเขาแล้วก็การที่ว่าเขาไปเจอคนกลุ่มแรกเนี่ยเขาจะตกเขารู้จักคว้าจากนี้เขาจะร้องไห้ไหมเขาจะตกใจกลัวไหมคนเจอเยอะๆเขาโผล่เป็นแล้วแม่เขาโผล่เป็นนะจากจุดนี้ไปจุดนี้โดยที่แบบว่าไม่ต้องไม่ได้รู้เลยว่าถ้าจับเนี่ยไม่ล้มแน่ถูกต้องเขาโผล่เป็นทีเนี้ยรู้สึกว่าการพัฒนาของเขาไวเร็วมากแล้วก็มือไม้เขาแข็งแรงใช่ใช่ใช่ตาสัมผัสอะส่วนสัมผัสดีที่สุดใช่แล้วก็เขามีให้มดอุดมอันนั้นนะเดี๋ยวต้องดูอันใหม่ไปยังอันใหม่ไปบ้างยังกำลังไปเปิดไลฟ์ไปเลยก็ได้นะคะน้องชินถ้าเกิดว่าคุณป้าเอาไปถ้าเกิดมันไปนะคุณป้าส่งมาหลายรูปมากเลยอย่างเยอะโอ้ก็อยากอวดนะว่าครั้งแรกเองมันช้าเพราะว่ามันยังไม่ได้เอาหน้าข้างออกอย่างที่อ๋อยบอกหรือเปล่านะเอาออกไปบางส่วนโอ้โหนอนเอาออกไม่รู้เกี่ยวออกแล้วแต่ทีนี้หมายถึงว่าในไลน์นะไม่ใช่หมายถึงที่อื่นนะไปแล้วไม่คืออย่างงี้ไงไปแล้วอันใหม่เราจะต้องเอาไอ้นี่ไปลงในเข้าใจค่ะเข้าใจในแผ่นอัลบั้มของเขาในอัลบั้มของป้าที่ว่าป้ามีอยู่แล้วไงใช่ๆที่มันเยอะไงป้าต้องดูในไลน์ป้าอ่านหรือยังของคนอื่นที่เขาส่งอะไรมาให้คุณป้าอ่านนี่ถ้าไม่อ่านจะค้างอยู่มันทำให้หนักไม่คือบางทีถ้าป้าว่างนะไลน์อื่นป้าลบหมดบางทีไม่ค่อยได้อ่านแล้วดูสิตอนนี้มันมีแบบขอดูแป๊บก่อนอนุญาตค่ะขอโทษนะคะดูไม่ได้ลบอันนี้จะดูแค่จะดูเฉยจะดูนี่
เห็นไหมก็299นี่มีของหมอฝนมีของน้องเราไม่ได้ลบด้วยเราไม่ได้ลบแม่เราแค่เข้าไปเหมือนอ่านให้มันเหมือนอ่านแล้วมันจะเบาเครื่องมันจะเบาทำอย่างเงี้ยเหมือนเราอ่านแล้วเราไม่ได้ลบเนี่ยเราทำอย่างเงี้ยเฉยเนี่ยให้มันเบาเดี๋ยวมันแป๊บเดียวมันไปหมดเลยไหมเนี่ยเหมือนเราอ่านอะแต่เราแค่อย่างเงี้ยเหมือนเราอ่านเนี่ยมีของช่องพยาบาลเนี่ยเยอะใช่ไหมเนี่ยมันเยอะเพราะว่ามันหนักเครื่องเนี่ยไม่ได้ลบเห็นไหมอ๋อยแค่เหมือนกับเราอ่านอ๋อเนี่ยโอ้ยแล้วกับเนี่ยยังเหลือขนาดลบไปเยอะยังเหลือตั้ง83เห็นไหมคะเดี๋ยวจะได้ไปเร็วขึ้นเดี๋ยวมันจะได้ไปเร็วขึ้นที่คุณปาตังวาเดี๋ยวมันจะปุ๊บไปเลยเนี่ยตอนนี้เขาจะให้เดินเราเนี่ยเด็กคนนี้ขวบ7เดือนว่ะขวบ7 8เดือนแล้วคนนี้คุณกระโปรงลายเนี่ยโอ้วิ่งให้วุ่นกันหมดเลยเด็กก็อย่างนี้แหละคุณป้าสนุกเขาวิ่งเขาเจอเพื่อนรุ่นดาวเขาเดียวไปดูแล้วเราก็ปล่อยให้เราหลงเด็กไปด้วยนะเห็นเด็กคนอื่นนะเด็กคนอื่นก็น่ารักมีน้องตั้งใจอายุต่ำอายุอ่อนที่สุดมีอายุอ่อนที่สุดเนี่ยพี่เขาบอกอุ้ยโตไวน่ารักจังเลยมีคนเขาบอกมาเนี่ยส่งมาแบบเลยนะแล้วป้าก็ตั้งใจใส่เสื้อสีชมพูกับสีเขียวนะสีมันตัดกันเพราะว่าอะไรเราจะได้หาตัวเขาได้ง่ายใช่ใช่ใช่กลัวจะกลมกลืนนั่นเดี๋ยวมันเหมือนกันไปหมดครั้งต่อไปเนี่ยป้าบอกว่าเนี่ยไปหาเสื้อสีแดงเสื้อสีแสดเสื้อที่มันจัดแล้วเสื้อสีที่มันแจ๊ดๆหน่อยอะใส่ตัดกับกางเกงสีไม่ใส่กระโปรงนะให้ใส่กางเกงสีมันตรงข้ามกันโอ้เราจะได้หาหลานแล้วเจออ่ะเนี่ยเขาจะพยายามเล่นหัดเดินเห็นไหมเห็นไหมพอเราออกแล้วนะพอเราออกแล้วเห็นไหมมันไปปุ๊บเรื่องป้าเนี่ยมันไล่ไปนะหมดยังเอาขึ้นหมดยังถ้ายังไม่ขึ้นหมดก็เอาขึ้นได้ยังนั่นแหละเอาขึ้นได้ถ้าจะเอาขึ้นต่อยังเขาไอ้นั่นให้แหละแต่ละเขากำลังไปแล้วคือตอนนี้คือไปออกกำลังกายแล้วทีนี้พอตอนบ่ายไปคุณหมอพาไปบ้านเพื่อนเพื่อนเขาก็มีลูกผู้ชายค่ะมีลูกผู้ชายอายุ1 ขวบกับ 7 เดือนแล้วแม่เขาทักทายนี่ก็รู้จักกันมาตั้งนานนะเราก็ชื่นใจว่าเออเรามาลูกสาวนะเขาลูกชายแต่ลูกชายเขาเขินไอ้อายเห็นแล้วนึกขำๆแม่นี่น้องตั้งใจเขาได้รู้ว่าตรงนี้เขารู้สึกเขาจะชอบแม่เขาบอกว่ายายกดซื้อรั้วอย่างนี้ให้หลานสักอันสิเพราะน้องตั้งใจชอบเปิดนู่นเปิดนี่เปิดนั่นเขาจะได้มีไอ้เล่นสบายสบายบอกเอาอีกแล้วเหรอเอามาลูกบ้านอีกแล้วเหรอยายเขาบอกเอาเผื่อน้องเขาอีกอ่ะบอกเอาจะเอาไงวะยังบอกแล้วแต่แม่พิจารณาเองก็แล้วกันแล้วแม่ก็เก็บแล้วกันนะเผื่อหลานยายเห็นแล้วก็มีความสุขเดี๋ยวเจ้าที่จะบอกโอ้โหยายเยอะขนาดนี้เลยว่ะเอ้าลงยายไปแล้วยายถ่ายดะเพิ่งครั้งแรกไงไปแล้วยายถ่ายดะว่างั้นเถอะคือจะดูพฤติกรรมเขาว่าเขาอยู่กับสังคมได้ยังไงอยู่กับเพื่อนฝูงได้ยังไงเขาจะมีความอดทนอะไรไหมคืออารมณ์เขาเนี่ยเป็นอารมณ์ที่เห็นอะไรเขาก็ยิ้มแล้วก็เจ
จะชี้นิ้วแล้วก็กวักมือเรียกเนี่ยนะชี้นิ้วอีกละชี้นิ้วแบบจะชวนเพื่อนอ่ะมาเล่นด้วยกันสิอย่างเงี้ยคือเขาไม่กลัวอะไรยังมีคนรู้สึกว่าเออดีว่ะเขากล้าเล่นกล้าเล่นกล้าตัดสินใจแล้วก็แต่ดีอยู่อย่างตรงนั้นก็เป็นที่รองรับไม่มีการไม่มีการกระแทกเห็นแล้วก็มีความชื่นใจแต่เมื่อวานนี้ถ้าหากนับก้าวเดินได้แล้วก็โอ้โหหลายร้อยก้าวเลยพวกเดินไม่มีคำว่าหยุดเดินแบบไม่เหนื่อยเลยคนนั้นก็เดินคนนี้ก็เดินฉันก็เดินมากกำลังแบบสนุกนะลืมเหนื่อยเลยอยู่กับเด็กเยอะๆอยู่ที่บ้านจะคานไงเดินไปแล้วก็จะคานแต่พอไปนู่นแล้วเดินอยู่กับเด็กอยู่กับเด็กเยอะๆก็ไม่รู้สึกอะไรเนาะสนุกกับเขาด้วยเนาะแล้วก็เล่นเด็กคนอื่นนะเขามีเด็กคนอื่นนี่เขามีการเดินได้ไงเขาเดินได้เราก็เดินได้บ้างเนี่ยเหมือนกับว่าฉันจะต้องเดินได้เหมือนเธอแหละเข้าใจเห็นพยายามแล้วล่ะเดี๋ยวก็เดินเป็นนะเขาเดินเสร็จเขาดูมีตัวอย่างพี่ๆที่รุ่นราวคราวเดียวกันเดินก็เลยเมื่อวานนี้ก็เลยไปลงคอร์สแปดครั้งอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งแปดครั้งหรือก็มองเขาแบบสนใจถ้าว่าภายในแปดครั้งนี่ก็น่าจะเก่งละแปดครั้งก็สองเดือนแปดครั้งสองเดือนก็คิดว่าน่าจะเดินแข็งแรงขึ้นละเพราะว่าอะไรไปเห็นนู่นเห็นนี่เห็นนั่นแล้วก็รู้สึกเห็นเขาเดินก็อยากจะเดินมากนี่เห็นมันเนี่ยภาพเนี้ยภาพนี้อยู่ที่บ้านเพื่อนบ้านเพื่อนเหรอคะลูกเพื่อนหมอแต่เขาก็มาก่อนอันนั้นเขาหนึ่งเดือนกับเจ็ดไอ้หนึ่งปีกับเจ็ดแปดเดือนละน่ารักเนาะแต่เขาปีนขึ้นลงบ้านได้นะล่ะคะบ้านเขามี3ชั้นเนี่ยเขาปีนบันไดขึ้นบ้านลุงได้โอ้เก่งมากเก่งจังแล้วก็ฟันเขาเริ่มเต็มปากแล้วหน้าตาน่าเอ็นดูเวลาเขากินข้าวแม่เขาเล่าให้ฟังว่านั่งกินข้าวกับแม่อุ้ยเมื่อไหร่เราจะได้นั่งกินข้าวกันละใจเย็นเดี๋ยวก็เหมือนกันเด็กก็พัฒนาการเหมือนกันแหละโอ้ยใจเย็นไม่นี่ก็เก่งแล้ววันนี้ปลาทองเขาบอกเนี่ยวันนี้จะทำก๋วยเตี๋ยวให้ตั้งใจกินก็เลยว่าทำดูสิแล้วก็ป้อนด้วยนะน่ารักน้องผู้ชายน่ารักนะอยู่พันธุ์ชื่ออะไรกันชื่ออะไรจำชื่อไม่ได้จำชื่อไม่ได้คุณยายดีก่อถามยายจ่ายจำชื่อไม่ได้คุณยายอุ้ยมีค่ะมีภาพมีวิดีโอด้วยยิ้มสวยแล้วคือยิ้มนะยิ้มหล่อด้วยนะยิ้มฟันเต็มปากเลยนะคะยิ้มฟันเต็มปากเลยยิ้มหล่อเลยคุณแม่ก็เป็นคุณหมอเหมือนกันใช่ไหมใช่แม่ก็เป็นหมอเป็นเพื่อนเดียวเป็นเพื่อนกับคุณหมอน้ำฝนป้าไก่ป่ะไม่ป้าไก่ก็อีกคนน่ารักเลยก็มองกันมองน้องแล้วหมอฝนนะแล้วก็ตั้งใจเขาจะเอื้อมมือชี้คุยอะไรกันก็ไม่รู้แต่ผู้ชายเขาเขินอายน้องเขินเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยเขินใครเลยนะเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยแหละหมอเขาบอกว่านี่แม่ซื้อห้องคอกอย่างเงี้ยมาให้ตั้งใจเขาเล่นเพราะเขาจะเปิดปิดประตูต้องระวังมือนิดหน่อยมันเป็นบานพับฮะต้องระวังมือนิดนึงมันเป็นบานพับแต่มันตั้งเสียบแล้วมันก็ตรงอ่ะแต่ก็มันจะมีแต่ประตูเปิดเข้าเปิดออกอ่ะแล้วต้องใจเดินเข้าเดินออกเดินคือเขาเดินเจาะเกาะราวไปที่ประตูแล้วจะไปเปิดบานพับแล้วก็เดินออกมาข้างนอกอ่ะมันจะช่วยทำให้พัฒนาการไวตั้งใจอ่อยนะดูเลยนะตำตาหวานใส่พี่เขาอ่ะเดี๋ยวพี่ก็เหินเดินหนีแต่ตั้งใจเขาหน้าตาเขาใส่ไม่มีร้องไห้เขินเด็กผู้ชายเขินเขินน้องผู้หญิงตายแล้วส่งสายตาให้กันนั้นน่ะด่าๆๆนั้นน่ารักอ่ะ
แล้วตั้งแต่ก็จ้องหน้าดูเลยเล่นเอาพี่เขินแต่เขาเล่นเอาพี่เขินแต่ผู้ชายเด็กคนนี้เขาโตไวนะน่ารักเนอะความสูงเขาไวตาเปิดสวยน้องผู้ชายหน้าตาน่ารักจังใช่รูปหล่อด้วยรูปหล่อยังเดี๋ยวก็มองสาตาปลาประสบแล้วเดี๋ยวเขาเขินนะตอนเด็กตอนเขาเขินแล้วเดินมาได้คือยิ้มอ่ะเขาเขินต้องเอาภาพนี้เก็บไว้ให้ดูตอนเป็นตัวเป็นหนุ่มอ่ะต้องมองแล้วเขินเขาอยากถ่ายคู่กับน้องตั้งใจนะแม่เขาบอกว่าแน่ๆเนี่ยไม่เข้าไปในข้อก็ได้อยู่นอกรั้วก็ได้แล้วไปยิงใกล้ๆอันนี้เล่นของพี่เขาใช่ไหมไปบ้านพี่เขาไงแล้วมีของอะไรต่างๆก็โขนมาให้ตั้งใจเล่นเหรอคะโอ้เขาเป็นคนไม่หวงของน่ารักจังเขาไม่หวงของก็ขนนู่นขนนี่มาเล่นกับน้องตั้งใจเออดีจังบอกโอ้ดีจังเพื่อนอีกหลายก็มีเพื่อนเป็นนักเรียนด้วยกันนั่นเล่นกันได้เงี้ยไม่ทะเลาะกันนะแต่แม่บ้านเขาอยู่ไกลจังอยู่ไหนอยู่ทางเสนานิเวศอ๋อหมู่บ้านเสนานิเวศเลยนะโอ้พ่อแม่เขามีคลินิกอยู่แถวแจ้งวัฒนะเวลาแม่เขาไปคลินิกทีก็ต้องเอาเขาขึ้นเอาน้องไปด้วยใช่ไหมคะเอาขึ้นรถไปด้วยนั่งคาซีทไปด้วยไปเล่นต่ออยู่ที่คลินิกเล่นเอาพยาบาลในคลินิกบอกจับไม่หวานไม่ไหวเด็กผู้ชายด้วยนะคือเด็กผู้ชายเนี่ยจับไม่หวานจับไม่ไหวใช่ขนาดของเรานี่ไม่ได้ดื้ออะไรมากนะเพียงแต่ว่าวัยใช่แหละเนี่ยดูก็มองเขินยิ้มเขินเขินแล้วยิ้มแล้วหันไปมองน้องตั้งใจอ่ะก็แสดงว่าเขาเขินจริงๆเขาเขินน้องตั้งใจใช่แล้วได้ยิ้มวันอะไรหรือยิ้มเขินตั้งใจน่ารักเจด้ามันไม่อยู่ใกล้บ้านกันไม่งั้นจะได้พาเพื่อนกันได้เนาะเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เด็กๆนี่แล้วพอหลังจากเรากลับมาแล้วนะแม่เขาพาไปว่ายน้ำนะเออค่ะไปว่ายน้ำเขามีฟองน้ำใส่แขนนะฟองน้ำใส่แขนแล้วก็ว่ายน้ำน่ารักจังเลยนี่ขนาดมีเพื่อนหนึ่งคนละเอาเล่นเล่นเอาเมื่อวานนี้บอกตรงยายก็แย่กลับมาหลับสลบเลยไหมยายนี่หลับยันสว่างเลยแล้วทีนี้คุณแม่เขาสิแย่คุณแม่เขาเครียดเขาบอกว่าไม่รู้เขานอนแล้วเขาอาเจียนอ๋อใช่ใช่เมื่อกี้หน่อยน้องก็บอกอาเจียนของเมื่อเช้านี่ก็อาเจียนแย่เลยแม่แย่เพราะว่าเล่นไปทั้งวันไงแล้วก็เมื่อวานนี้ขับรถหาแล้วทานอะไรได้หรือเปล่าขับรถเมื่อเช้านี่ก็กินข้าวต้มทำข้าวต้มให้กินขับรถหานมให้ลูกอีกสองสามที่มันไม่มีนมเหรอคะอืมซาปิงโกไมอิลินเนี่ยนะกว่ากว่าจะได้โอ้ห้างใหญ่ๆมันหมดแปลกเนาะทำไมถึงหมดได้หมดเนี่ยเพิ่งมาได้จากเนี่ยข้างบ้านเราเนี่ยที่บางซื่อเนี่ยท็อปเซ็นเตอร์เนี่ยที่ห้างท็อปเนี่ยยังบอกว่าถ้าไม่เจอตรงนี้ก็อดกินแล้วนะลูกนะเพราะมันจะมาที่ไหนเพราะมันเย็นแล้วไงใช่ๆเอาน้องตั้งใจตอนเดินในสนามหญ้าให้ดูหน่อยสิสนามหญ้าไหนที่นั่นที่พาไปอ่ะสนามเด็กเล่นหรือสนามหญ้าเออเนี่ยอ๋อนี่มันสนามหญ้าไงที่อ๋อยบอกของป้าเนี่ยหญ้าเทียมที่อ๋อยบอกของป้าทำได้ไหมเนี่ยค่อยๆเดินปกติอยู่ที่บ้านจับเดินอย่างนี้ไม่ค่อยเดินนะไม่ค่อยเดินแต่ครั้งนี้ไปนู่นโอ้โหเดินเยอะเลยอวดได้เลยมีคนอื่นคนอื่นมองอยู่เปิดมีหนุ่มเบิร์นอยู่แต่แม่เขาเอาไม่ไหวตอนนี้ขณะนี้เวลาตอนบ่ายนะคะอ๋อช่วงบ่ายฮะช่วงบ่ายเพราะว่าเราเรียนตอนที่พาให้เข้าไปเนี่ยมัน11โมงถึงเที่ยง11โมงถึงเที่ยง11โมงถึงเที่ยงแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นด้านนอกด้านนอกเราลงพามาสนามเด็กเล่นที่มีสนามเด็กเล่นแล้วก็สักพักนึงเราก็พาไปกินที่ฟู้ดเซ็นเตอร์ไปกินอาหารไปกินอะไรแม่เขาป้อนโอ้โหเออกินเยอะออกกำลังกายได้ก็กินเยอะพอออกนอกบ้านแล้วกินข้าวได้
ป็นเรื่องปกติออกกำลังกายมาอย่างเงี้ยหมายถึงว่าไปเล่นอะไรมาก็เหนื่อยหิวกับป้าแล้วกินได้กินได้เยอะเรียกว่ากลางวันนี่ไม่นอนทั้งวันเลยแต่มานอนแต่ในรถเวลารถเคลื่อนแล้วก็หลับแต่พอรถจอดตื่น รู้เลยว่าถ้ารถจอดแล้วฉันจะตื่นนะแต่ถ้าฉันขึ้นรถแล้วฉันจะหลับนะโอ้ยแต่มีแต่คนเขาบอกยิ้มหวานยิ้มหวานใช่ใช่ยิ้มเก่งเขารับแขกตลอดเวลายิ้มเก่งไม่ร้องห่มร้องไห้อะไรเลยมีเพื่อนเยอะก็ยิ่งชอบยิ่งสนุกเลยยิ่งชอบเลยยิ่งชอบของเขาเลยเขาไม่ดูว่าเป็นคนแปลกหน้าเลยนะไปบ่อยเดี๋ยวก็เดินแล้วอาทิตย์สองอาทิตย์เดี๋ยวได้เดินให้เห็นแน่ๆเลยเนี่ยว่าเห็นคนอื่นเดินก็จะอยากวิ่งด้วยสักนั่นแหละสักสี่สามสี่อาทิตย์เนี่ยก็ว่างแล้วแหละก็เริ่มจะมองเห็นคนอื่นเดินแล้วอะถ้าหากเป็นวันอาทิตย์แล้วไม่พาเขาไปเนี่ยเขาจะแปลกใจว่าไอ้เช่นวันนี้ฉันจะไปไหนใช่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 เพราะว่าอาทิตย์หนึ่งครั้งหนึ่งใช่อาทิตย์ละครั้งเออว่าอาทิตย์ครั้งก็ดีคุณป้าใช่เตรียมเหมือนเตรียมนิสซอรี่เลยนะเนี่ยเตรียมเข้าเรียนเลยนะเนี่ยอย่างน้อยก็ไม่ตกใจคนเยอะเยอะเด็กเยอะๆอยู่ร่วมกันนี่ไม่มีตกใจเลยยิ่งมีคนนั้นมาวิ่งเล่นคนนี้มาวิ่งเล่นสนุกเลยเด็กๆที่วัยโตกว่าเขามาวิ่งเล่นโอ้โหยิ่งชอบใหญ่เลยและตัวเองเล็กกว่าเขาน่ะยังไปชี้ให้เขามาเล่นด้วยเห็นแล้วเมื่อวานเนี้ยคุ้มค่าเหนื่อ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 ยยายนี่กลับมาสรุปสลายเลยมันน่าจะบอกแล้วบอกว่ามีตั้งแต่อายุ35ให้ยายได้ชื่นใจหน่อยเล่นมาอายุตอนยายอายุ70กว่าแล้วเนี่ยมันถ้าตอนนี้ถ้าเกิดไม่ได้ตัด35แบบนี้น้องก็10ขวบใช่มั้ยเออใช่เออรับรองลุงไพไม่ไปไหนลุงไพยังอยู่เลี้ยงไม่ใช่มีคนเดียวนะคนน่าจะมีสักสองสามคนแล้วมีหลานมีหลานแล้วลุงไพไม่ไปไหนอะติดแปดมันจะไล่กันอายุสิบขวบคนหนึ่งแปดขวบคนหนึ่งหกขวบคนหนึ่งสามคนนั่นแหละนะไล่กันก็พอดีเลยวิ่งกันสนุกเลยแหละใช่ใช่ใช่พี่เลี้ยงสนุกเลยเรียกว่าพี่เลี้ยงคนต่อคนละคนต่อคนเลยใช่ใช่โอ้ยสบายมากมาเถอะจะกี่คนก็มาคุยคนเธอมาเธอวันหลังเสร็จจะกลับไปเลี้ยงมั่งก็บอกว่าวันนั้นไงเราชาวเมื่อวานไงบอกไงที่ยังบอกเลยตอนแรกอ่ะที่ขึ้นมาหาคุณป้าน่ะที่เอาสตอมาให้อ่ะหาคุณป้าน้องอ้ําเข้าใจว่าอ๋อยจะมารับน้องตั้งใจไปเที่ยวกับเขาเหรอเขาทำหน้าแบบงงมากตอนหน่อยเลยลงไปแล้วไม่เอาน้องอ้าวแม่ไม่เอาน้องไปด้วยเหรอไม่ใช่น้องก็จะไปเที่ยวของเขาเราจะไปเที่ยวของเราน้องจะไปเที่ยวของเขาน้องจะไปทอยเวอร์ลูกไปแบบสถานเด็กเล่นอะไรทุกอย่างที่พี่หมอเขาบอกน้องไว้เอ้ยหมอคุณป้าไว้พี่หมอเขาบอกว่าจะพาน้องไปเที่ยวนี่อ้ําเขาเรียกพี่หมอใช่ไหมแต่แล้วนึกว่ามารับน้องจะเอาน้องไปเที่ยวซาฟารีเวิร์กกับเราบ้าแล้วบอกยังน้องยังเที่ยวอย่างนี้ไม่ได้ลูกเดี๋ยวกลัวตกใจตายพอดีไม่ได้ยังไม่เด็กยังต้องโตกว่าเขายังเล็กเกินไปตอนนี้ก็ประมาณสัก 3-5 ขวบตอนนั้นแหละเขาจะเริ่มรู้แล้วเดี๋ยวไปเห็นฮิปโปเห็นอะไรอย่างเงี้ยตกใจแย่เลยอะไรเงี้ยเมื่อวานที่ไปเที่ยวคือก็เห็นในรูปภาพก็จริงแต่กับของจริงกับภาพแตกต่างกันกินด้วยเสียงด้วยอย่าลืมมาสิ่งแวดล้อมเด็กกำลังนี้มันกำลังคือกำลังเป็นวัยที่ตกใจง่ายวัยที่กำลังอยากเรียนรู้แต่ขณะเดียวกันก็อยากเรียนรู้จริงแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าไปเที่ยวสวนสัตว์เปิดแบบที่เราไปกันอย่างเงี้ยนะน้องต้องโตก่อนก็ดูแต่นกกระจิบมันมาทำรังเจอเสือตัวโตๆเนี่ยตายพอดีมาทำรังอยู่รังตรงชายคาตรงห้องพี่อยู่นะแล้วพอเปิดม่านเสร็จปั๊บจิ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 บหอยกูดเลยมาเข้ารังมาแล้วเขามองดูแล้วเสร็จแล้วเขาหันกลับมาเรามาเหมือนกลัวแต่บอกว่าอ๋อนกจิบ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 เสร็จแล้วเราก็มีไอ้ป้ายอ่านหนังสือน่ะมีเบิร์ดเบิร์ดนกแล้วมันร้องจิบ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 เออเขาเริ่มรู้ละใช่ใช่ก็ต้องให้เขาเรียนรู้ไปก่อนแม้เพื่อขับรถเข้าไปในซาฟารีเบิร์ดแล้วก็ไปดูสวนสัตว์ใช่ไหมเขาเป็นสวนสัตว์เปิดใช่ไหมแล้วก็ล็อกรถอะไรใช่ไหมแล้วขับเข้าไปเสือโค้งอย่างนี้เสือเบงกออย่างนี้ตัวใหญ่กว่าโตอีกไม่ไหวละลูกร้องไปไม่ร้องกรี๊ดกรี๊ดอยู่แล้วยายนี่ยายก็ยังกลัวเลยขนาดเราขับเรายังเฮ้ยดูสิเราก็ขับไปแล้วก็ค่อยๆย่องขับไปเรื่อยๆเขาไม่ให้ขับเร็วมีอะไรเกิดขึ้นให้บีบแต่อย่างเดียวอะไรอย่างนี้ก็จะเขียนไม่หมดไงใช่ไหมไม่ได้มันอันตรายมีปุ๊บเปียกโปมีนะมีหมี
หมีขาวมีหมีควายเนี่ยแต่ละอย่างมันสัตว์ดุร้ายไงถ้าเป็นสัตว์เปิดคืออะไรก็ตามถ้าเสี่ยงๆเนี่ยบอกตรงๆป้าจะเป่าจะไม่เสี่ยงกับใครเลยอย่างน้องเขาต้องไปเลี้ยงเลี้ยงสัตว์นี่เหมือนกันเห็นไหมออกข่าวมาเนี่ยโอ้โหพี่เป็นคนเลี้ยงแล้วน้องเป็นคนตายเสียใจขนาดสัตว์เขาบอกว่าสัตว์หน้าขนไว้ใจไม่ได้แล้วป้ายังบอกกับหมอบอกว่ายาย จริงๆแล้วยายชอบให้สัตว์อยู่ตามธรรมชาติของสัตว์ชอบดูมันอยู่บนต้นไม้ชอบฟังเสียงมันร้องแต่ไม่ชอบที่ให้มันจับมันมาอยู่ในกรงเพราะว่าตอนคุณตาตอนที่ป้ายังเล็กๆอยู่อ่ะคุณตาชอบเลี้ยงนกเขาและเลี้ยงนกเขานะตัวเองคนจะเป็นคนเลี้ยงเอาข้าวมาเลี้ยงมันสิแต่เลี้ยงนกเขาจับใส่กรงเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณตาไม่อยู่คุณตาไปประเทศลาวบ่เฮ้ยเดี๋ยวตามาอย่าให้นกตายนะเว้ยเอาข้าวให้ตาให้นกด้วยแล้วก็เอาน้ำให้ด้วยดูมาสั่งเราแล้วก็ไปแล้วถ้านกตกตายมาตีเราความผิดของเราเลยยายเลยไม่ชอบเลยเป็นอย่างนึงนะที่อ๋อยไม่ชอบเอามาเลี้ยงไงพวกสัตว์ที่ต้องขังคือยายจะเป็นคนไม่ชอบเลี้ยงสัตว์ที่ต้องขังต้องขังเอออ๋อยก็ไม่ชอบเป็นคนไม่ชอบสั่งขังนะขังสิ่งมีชีวิตต่างๆเข้ากรงอะไรเงี้ยไม่ชอบเลยมันไม่อิสระแค่เอาเขามาอยู่แล้วก็ทิ้งเขาไว้ปล่อยให้เขาอยู่ตามธรรมชาติดีที่สุดนี่ดูเนี่ยอย่างน้องไอ้กัญชาเนี่ยยังอยู่แม่ชื่ออโปตายแล้วเนี่ยเหลือกัญชาอยู่เนี่ยตอนนี้กัญชาก็ 5-6 ขวบแล้วใช่ 5-6 ขวบก็ประมาณแต่ก็น่ารักจังเลยแต่บอกตรงพอมีตั้งใจแล้วเนี่ยกัญชาก็น้อยใจนะสัตว์เขาก็รู้นะน้อยใจน้อยใจเป็นยังไงแต่ขณะเดียวกันเวลาป้าลงมาใส่บาตรอย่างวันนี้ลงมาใส่บาตรว่ากัญชาไปใส่บาตรให้แม่เร็ววิ่งวิ่งมาวิ่งมาแล้วพอป้านั่งเก้าอี้เขาก็ขอขึ้นนั่งเก้าอี้อีกตัวหนึ่งแล้วก็นั่งเสร็จแล้วก็หมอบกราบไหว้พระด้วยคือความผูกพันเขารู้แล้วเวลาเราจะจบอาหารส่งบุญไปให้แม่เขานี่นะแล้วก็อุ้มเขามาบอกมากัญชาส่งบุญไปให้แม่นะเหมือนเขารู้เรื่องมันทุกอย่างอ่ะคืออย่างน้อยๆก็วันพระทีเราก็ได้ทำกับเขาทีแต่ความรู้สึกปลูกฝังอย่างนี้เขาก็ดีที่เขาเป็นสัตว์เล็กถ้าเป็นสัตว์ใหญ่ยายก็ไม่ไหวอ่ะเพราะยายรับไม่ได้กลัวเดี๋ยวน้องตั้งใจเป็นอะไรขึ้นมาเราจะรู้ได้ไงว่าความอิจฉาในลึกๆของจิตใจของสัตว์กับของมนุษย์มันก็คล้ายๆกันแต่เขาจะแสดงออกหรือไม่ไอ้ตรงนี้ต่างหากมีอยู่ทางเดียวเราไม่มีสิทธิ์ไม่มีโอกาสเลยที่ว่าจะแบ่งปันความรักให้เสมอภาคกันได้ใช่ค่ะระหว่างคนและสัตว์กับคนกับคนเองก็ยังแบ่งไม่เสมอภาคเลยใช่บางคนก็ยังรักลูกไม่เท่ากันใช่ไหมคนบางคนยังรักสัตว์มากกว่าลูกก็มีใช่ใช่บางครอบครัวเนี่ยสภาพจิตใจคนละอย่างไม่เหมือนกันฉะนั้นท่านผู้ชมคะเรายึดถือความหลักความเป็นจริงดีกว่าชีวิตจริงของเขาอยู่ตรงไหนให้อยู่กับชีวิตจริงของเขาตรงนั้นแล้วตัวเราคือมนุษย์ชีวิตจริงที่เราจะต้องรับผิดชอบมีกี่ชีวิตที่เราสร้างเขามาเราก็ควรจะมาดูกับคนที่เราสร้างเขามาดีกว่าไหมอบรมคนที่สร้างมาให้มีจิตใจที่ดีงามมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วก็ขณะเดียวกันอย่าอิจฉาตาร้อนอย่าให้หัวร้อน เหมือนคนแก่ทุกวันเนี้ย กูแก่แล้วกูก็ยังด่าทุนนั้นขายคนนี้ด่าเขาแล้วตัวเองอ่ะเคยด่าตัวเองบ้างไหมว่าตัวเองทำได้หรือเปล่า ตั้งแต่หนุ่มมาก็ยังทำไม่ได้พอแก่มาก็ยังทำไม่ได้ยังมานั่งเที่ยวด่าชาวบ้านเขาอีกตอนหนุ่มๆมีแรงทำไม่ได้แล้วแก่ไม่มีแรงทำได้เออแล้วยังมาด่าเขาอีกมันไม่ใช่มนุษย์มนุษย์หรือหมานุษย์มีอะไรเล่าสู่ฟังมาน้ำเย็นถามมาก็จะบอกให้ทำไมเราบ่นกันบ่อยๆว่าอยากกินน้ำเย็นกินน้ำเย็นกินน้ำเย็นมันมีผลจริงๆนะคะน้ำเย็นนี่ก็ต้องถามก่อนน้ำเย็นนี่น้ำแบบไหนอ่ะ
น้ำจากแม่น้ำลำคลองหรือว่าน้ำจากทะเลหรือน้ำจากห้วยหนองคลองบึงอะไรต่างๆน้ำทำธรรมชาติก็กินไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันปนเปื้อนมันไม่ใช่ว่าเห็นเป็นน้ำแล้วกินได้ใช่อันนั้นก็ไม่ได้นะคะแต่น้ำเย็นในที่นี้ที่ถามมาคือน้ำเย็นแบบแช่เย็นเทียบๆเลยที่ชอบกินกันอ่ะถามว่าทำไมถึงบอกกินไม่ได้แล้วทำไมคนต้องกินกันเดี๋ยวต้องถามก่อนเป็นน้ำเย็นที่สะอาดแล้วใช่เขาแช่เย็นไว้ใช่ไหมแบบในขวดแล้วก็แล้วแต่แหละลักษณะแบบนั้นทำไมเราถึงบอกว่าอยากให้กินถ้ากินอุ่นออกร้อนอย่างกินไม่ได้และบางคนชอบกินเบียร์แบบเป็นวุ้นๆใช่ไหมแล้วลักษณะน้ำเบียร์แบบเป็นวุ้นเบียร์ธรรมดาก็ไม่โอเคอยู่แล้วยังเป็นวุ้นอีกใช่ไหมเพิ่มรสชาติให้ตัวเองก็ไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้ไอ้พวกนี้ยังไม่เคยตายพอตายแล้วจะตายแล้วไม่ได้กินคืออย่างนี้ค่ะที่คุณป้าพูดตลอดเลยว่าทำไมคุณป้าบอกกินอย่างเงี้ยน้ำอุ่นออกร้อนเนี่ยทำน้ำด่างกินก็ยังเป็นน้ำอุ่นออกร้อนนิดๆนะลักษณะแบบนี้นะหรือว่าจะเป็นน้ำในอุณหภูมิปกติก็แล้วแต่บางคนอาจจะน้ำอุ่นออกร้อนกินไม่ได้ก็หัดกินอุณหภูมิปกติไปเรื่อยๆแล้วค่อยๆเพิ่มอุณหภูมิของน้ำให้เราเพราะว่าเขาบอกอย่างนี้ค่ะน้ำเย็นน่ะทำร้ายร่างกายเราแน่นอนเขาบอกอย่างนี้นะเขาบอกเขียนเลยนะว่าทำร้ายร่างกายเราได้อย่างแน่นอนนะคะเอาง่ายๆเลยค่ะหนึ่งพอกลืนเข้าไปเสร็จปั๊บเส้นเลือดตั้งแต่ในช่องปากลงไปทุกส่วนของร่างกายเนี่ยพอมันโดนความเย็นมันก็หดตัวพอหดตัวแล้วเลือดมันจะไหลเวียนได้ดีได้อย่างไรอาการที่คุณป้าพูดเนี่ยเขาเรียกว่าฟรีซเบรนหมายถึงว่ามันขึ้นมันจี๊ดขึ้นสมองมันเย็นจัดน่ะเคยเห็นไหมคะเวลาเราเคยวันเคยกินบางคนเนี่ยชอบแม่กินน้ำเย็นๆแล้วมันจี๊ดขึ้นสมองไอ้นี่แหละน็อกดาวน์เลยใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วยิ่งมีปัญหาเรื่องโรคสมองนะคะหมายถึงว่าอย่างพวกเส้นเลือดในสมองมีการตีบหรือเป็นไมเกรนอะไรพวกนี้ยิ่งเห็นชัดเขาบอกอย่างนี้นะคะเขาบอกว่าในกระบวนการของสมองที่มันเกิดขึ้นเพราะว่ากระบวนการของสมองที่สั่งการส่งเลือดมาไหลเวียนบริเวณหลอดเลือดเนี่ยที่มันได้รับความเย็นจัดเนี่ยอย่างเฉียบพลันมันก็พอเฉียบคำว่าเฉียบพันมันก็เกิดปฏิกิริยาทันทีก็คือทำให้เกิดการหดตัวอย่างรวดเร็วฟึบขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยจี๊ดขึ้นไปลักษณะแบบนั้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอุ่นอย่างที่คุณป้าบอกใครก็ตามเล่นกีฬาในเหนื่อยเหงื่อออกมากๆเล่นกีฬาในเหนื่อยแล้วพอเจอน้ำเย็นแล้วท่านมากินอย่างเงี้ยนะบอกไว้เลยนะถ้ากินแล้วนอนนะนั่งนั่งนอนนอนอยู่กับที่ถ้าหากท่านนั่งกินแล้วมีอาการมันจิตสมองนอนลงไปนอนลงไปแล้วมันจะได้มีการไหลเวียนของเส้นเลือดได้ไม่เช่นนั้นแล้วก็สมองของท่านอ่ะมันอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นเขาบอกอย่างนี้ค่ะในกรณีคุณป้าพูดเนี่ยคนที่ออกกำลังกายเหนื่อยมาแต่จัดใช่ไหมคะพลังงานมันเต็มที่มันเหมือนมันสปีดมาเต็มที่มันยังร้อนมันเจ็บเหมือนอยู่ดีไปหาน้ำเย็นปลื้บเข้าไปเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นบางคนสมองบางคนหัวใจบางคนกล้ามเนื้อตะคิวแล้วแต่นะจะเป็นแบบไหนแล้วแต่คนนะคุณป้าเนาะบางคนจะเป็นแบบไหนแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นปฏิกิริยาของสมองที่มันสั่งการนะคะพอมันเจอความเย็นปั๊บมันหดตัวไงฮะพอหดตัวแล้วมันก็เกร็งไปหมดในช่วงที่มันส่วนไหนมันหดตัวมากกว่ากันที่สุดสมองหัวใจหรือว่ากล้ามเนื้อแล้วแต่ว่าจะเป็นตรงไหนนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นน้ำอุ่นออกร้อนเนี่ยมันกำลังมีพลังงานในความร้อนอยู่ใช่ไหมออกกำลังกายกินน้ำอุ่นออดร้อนเข้าไปค่อยๆจิบไปเนี่ยมันก็ทำให้เขาเรียกว่ากระชับอ่ะกล้ามเนื้อต่างๆมันก็ไม่ทำให้เกิดหดตัวมันก็จะคลายตัวค่อยๆเขาเรียกค่อยๆคลายตัวลงไปเรื่อยๆไม่ได้รุนแรงอ่ะลักษณะแบบนั้นมันก็เลยทำให้ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายนั่นเองนะคะแต่อย่างที่บอกค่ะอ้าวบางคนถามอ๋อยอ้าวแล้วทำไมถึงใช้น้ำผ้าเย็นชุบน้ำเย็นเช็ดตัวได้ล่ะหมายถึงว่าเวลาร้อนอันนั้นคือไข้ขึ้นมันคนละแบบกันเวลาคุณมีไข้ขึ้นคุณต้องเอาผ้าชุบน้ำเย็นมาชุบตัวเพื่อจะลดระดับความร้อนในร่างกายลดลงอุณหภูมิให้ลดลงเพื่อจะได้อยู่ในที่อุณหภูมิ37องศาเซลเซียสใช่เพราะว่าไอ้ร้อนๆมานะบางที39องศา40องศาเนี่ยไข้ขึ้นสมองมาแล้วเป็นยังไงใช่ๆอันนี้มันการเป็นการเลือดแตกมั้ยให้ความเย็นที่ผิวหนังไม่ได้ระบบข้างในร่างกายนี่บอกนะมันไม่ได้ว่าไปกรอกเข้าไปในร่างกายไม่ใช่เอาผ้าชุบน้ำเย็นถึงจะเป็นชุบน้ำแข็งก็ตามเวลาคุณป้าเขาบอกว่าเวลาคุณป้าไปออกบูธอ่ะคุณป้าร้อนๆคุณป้าจะใช้ผ้าขนหนูผืนยาวๆหน่อยอ่ะชุบน้ำแข็งน้ำเย็นเนี่ยแล้วก็บิดแล้วก็วางที่คอวางที่ศีรษะอย่างเงี้ยทำการไล่อุณหภูมิที่มันร้อนในร่างกายของเราปรับอุณหภูมิในร่างกายของเราทำให้เราทำอะไรรู้ไหมคะไม่ช็อกไม่เป็นลมแดดก็ไม่เกิดขึ้นเห็นไหมถูกต้องมันต้องเข้าใจนิดนึงว่าเราใช้ความเย็นกับอะไรต้องรู้ท่าทีของบรรยากาศตรงนั้นด้วยนะคะ
บางคนบอกอุ้ยทำไมพูดขัดกันล่ะในเมื่อบอกว่าไม่ให้กินน้ำเย็นทำไมเอาผ้าน้ำเย็นชุบอย่างคุณป้าบอกเอามันคนละแบบกันนี่มันใช้ภายนอกนะคุณป้าเนาะเขาไม่ได้ให้กิน แต่ผ้าเย็นขอให้เช็ดใช่ค่ะต่างกันไหมเล่าพอเราลูบเพราะว่าอะไรหนังเรานี่กว่าจะถึงเส้นเลือดมันก็อีกกี่ชั้นบางคนเนี่ยไม่ใช่ตัวผอมมันใหญ่เหมือนป้าอย่างป้าเนี่ยหนังหุ้มกระดูกเพราะว่าอะไรมันผอมแต่ยังอ้อยเนี่ยเนื้อมันเยอะหนังมันหนาต้องรูดเลยล่ะไม่ได้เช็ดเบาๆนะหนังมันหนาไขมันก็มีมันสามชั้นนะเห็นไหมมันก็ต้องอีกอย่างนึงสามชั้นกับหมูแดงกับหมูเนื้อแดงมันแตกต่างกันนะเราไปซื้อหมูเนื้อแดงมีน้ำไขมันไหมไม่มีเปรียบเทียบคุณป้าถ้าเกิดไปซื้อสามชั้นว่าซื้อขาอ้อยนึกออกไหมคะคนจะมีหนังคนชั้นอยู่แล้วคนเราผิวหนังไม่แตกต่างนะคะอยู่ที่ว่าอ้วนผอมแตกต่างกันยังไงทำไมเราเหงื่อเยอะของคุณป้าเหงื่อน้อยกว่าเห็นไหมมันก็แตกต่างกันการระบายความร้อนแตกต่างกันเขาผอมก็อ่อยอ่อยนี่ร้อนง่ายอยู่ห้องแอร์เท่าไหร่ก็ไม่รู้สึกหนาวคุณป้านิดเดียวหนาวแล้วเห็นไหมมันแตกต่างกันเราต้องรู้สภาพนะคะว่าเราไปช้าป้าอยู่ห้องแอร์อยู่กับน้องตั้งใจนี่นะตัวป้าจะต้องใส่เสื้อข้างในอยู่3ชั้น เสื้อข้างใน3ชั้นแล้วเสื้อข้างนอกอีกเป็นเสื้อฮุกอีก1ชั้นเป็น4ชั้นแต่หลานยายเนี่ยใส่อยู่แค่ชั้นเดียวไอ้เข้าไปกับคุณป้าในห้องนอนคุณป้าที่เขาอยู่กับหลานนะอยู่ในคอกอ่ะไอ้เข้าไปคุณป้าเห็นคุณป้าใส่ฮูดขายข้างในแล้วก็ใส่หมวกปิดไอ้เดินเข้าไปเล่นกับหลานแป๊บเดียวไอ้ปาดเหงื่อไอ้ก็ต้องลองใจหัวเปียกแล้วจริงๆตั้งใจเขานอนหัวเปียกแต่เราแย่เรานี่สั่งยี้เลยนะเล่นไปซับเหงื่อไปมันเริ่มซึมๆอ่ะเรารู้สึกเลยว่าเอ้ยเหงื่อออกเฮ้ยทำไมร้อนจังป้าร้อนจังป้าโอ้โหป้าละหนาวแล้วเขาบอกอย่างเงี้ยเนี่ยมันแตกต่างกันเห็นไหมคะทีนี้เวลาเราใช้ความเย็นกับร่างกายเรามันก็แตกต่างกันเราใช้น้ำเย็นเพื่อลดอุณหภูมิเราไม่ได้ทานน้ำเย็นเข้าไปเพื่อลดอุณหภูมิอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ถูกต้องเพราะในร่างกายเราอย่างที่ป้าบอกอ่ะ37องศาคือปกติอุณหภูมิปกติไม่ร้อนไม่เป็นไข้ไม่อะไรคือคนปกติธรรมดาถ้ามันสูงกว่าเรามีวิธีการลดความร้อนในร่างกายไม่ได้เอาน้ำเย็นสาดเข้าไปในร่างกายถึงกับไหมฮะเราใช้วิธีการเช็ดตัวเด็กเหมือนกันเวลาที่ไม่สบายเนาะตามข้อพับแขนอะไรพวกเนี้ยเขาก็ทำกันวิธีนี้นี่คุณอ๋อยเห็นไหมมีบางครอบครัวเขาอยากเป็นคนเหมือนคนต่างชาติที่ไปแช่น้ำเย็นเวลาอะไรแข่งกันลงน้ำเย็นอ๋อที่แบบว่าเวลาหิมะตกหิมะแรกใช่ไหมแล้วก็ลงไปในน้ำเย็นจัดอุณหภูมิติดลบใช่ไหมแล้วก็ใส่บิกินี่ลงไปใส่เคยเห็นนะแต่อย่าลืมนะคะท่านผู้ชมไอ้นั้นไม่ใช่ว่าเคยความเคยชินนะมันต้องถามตัวเองถามสังขารตัวเองว่าหนึ่งเรามีโรคประจำตัวอะไรหรือเปล่าสองไอ้เรามีไขมันอุดตันในเส้นเลือดหรือเปล่าใช่มันดอกได้เลยนะคะฟิตเนี่ยได้เลยคือโรคประจำตัวอะไรต่างๆที่เรามีอยู่เนี่ยถ้าหากมันมีปฏิปักษ์กับไอ้ความเย็นอย่างนั้นก็อย่าไปทำอย่าดันทุรังอย่าไปคิดว่าจะเอาชื่อเสียงมาเดี๋ยวลงไปเสร็จแล้วคุณตายมาแล้วใครจะสร้างชื่อเสียงให้คุณเขาบอกว่าเขาจะบอกว่าสมน้ำหน้าไม่เจียมกะลาหัวใช่คือความเย็นเนี่ยมันฟีดนะคุณป้า มันเย็นมากๆเนี่ยเหมือนกับช่องแช่แข็งอ่ะใช่ไหมเวลาเอาหมูเอาเนื้อไปแช่แข็งอ่ะแป๊บเดียวแข็งเป็นน้ำแข็งเลยเวลามาใช้เราก็ต้องมาตัวไม่ไหวอ๋อใช่แล้วร่างกายเราล่ะใช่ไหมเราไม่ได้คนยุโรปเราอยู่ในภาคพื้นเอเชียอากาศเราเป็นแบบนี้เราทนไม่ไหวหรอกนะคะต่อให้เราเป็นคนชอบหนาวยังไงเราก็ทนไม่ไหวนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงขนาดน้ำพุร้อนอ่ะเวลาที่เขาจะลงไปแช่น้ำพุร้อนเขายังมีการวัดอุณหภูมิเลยร้อนขนาดไหนร่างกายเราโอเคร้อนมากก็ไม่ได้ถูกไหมคุณป้าคือความร้อนเนี่ยนะความร้อนเนี่ยมันควรจะอยู่ในประมาณ37องศาเซลเซียสก็คือเป็นน้ำอุ่นใช่น้ำอุ่นจะมาเป็นน้ำอุ่นใช่ไหมไม่ควรจะเกิน40หรือ45บ่อน้ำพุร้อนนะเขาจะมีการวัดอุณหภูมิตลอดนะคะ40หรือ45ถ้าเกินกว่านั้นไอ้ไข่ต้มยังสุกเนี่ยใช่ไม่ได้ระวังหนังมันจะเปื่อยลงไปเนี่ยลอกเลยแหละใช่สําหรับไข่ลวกยังมันที่เขาลวกไข่นึงป้าเขาก็ไม่มีการแช่นะเขาต้องมีอุณหภูมิที่คุณป้าเคยพาอ๋อยไปบ่อยมันร้อนจำได้ไหมเราก็เอาเท้านั่นนะอันนั้นแช่เท้าได้นะเราอันนั้นเขาอุณหภูมิแบบพอแช่ได้ใช่แต่ก็เป็นบ่อที่เขาต้มไข่เขาก็จะมีอีกบ่อนึงต่างหากเลยลักษณะแบบนั้นเวลาเราทำอะไรเราต้องประมาณตัวนะคะเราต้องประมาณตัวเราในเรื่องหนึ่งคือเรื่องสุขภาพโรคไข้เจ็บที่เราเป็นไม่ใช่โอ้เขาทำอะไรเราก็ทำตามไม่ได้บางคนมันเหมือนกันนะบางคนไม่เหมือนกันจริงๆแหมคนจะเหมือนกันได้ยังไงคุณอ๋อย
คนเรามีทั้งอ้วนมีทั้งผอมมีทั้งสูงมีทั้งเตี้ยบางคนก็ผิวดำบางคนก็ผิวขาวใช่เออมันแตกต่างกันไปทุกอย่างมันความเป็นคู่คู่กันอยู่แล้วความอะไรอย่างเงี้ยก็แตกต่างกันนะคะเนาะไม่เหมือนกันนะสุขภาพร่างกายของแต่ละคนไม่เหมือนกันฉะนั้นอย่าเอาตัวเองเป็นตัวมาตรฐานในการวัดคนอื่นเขาใช่แล้วก็อย่าเอาตัวเองอย่าเอาตัวเองเป็นที่ตั้งว่าเอ้ยฉันทำได้คนอื่นต้องทำได้ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยนะคะสิ่งหนึ่งที่เราจะทำได้เป็นตัวอย่างคือเฮ้ยฉันทำแบบนี้ได้แล้วมันดีกับสุขภาพแนะนำเนี้ยนั่นได้อย่าไม่ใช่แต่ว่าเธอต้องมาทำตามฉันนะฉันทำแบบนี้แต่ไอ้ที่เราทำเราผิดถูกหรือเปล่าเราไม่รู้เลยลุงป้านะแต่ร่างกายเรามันรับได้แต่คนอื่นเนี่ยไม่เหมือนกันมันรับไม่ได้อันนี้ค่ะสำคัญที่สุดเลยนะคะต้องประมาณตัวเองดีๆนะคะว่าอะไรที่มันใช่กับเราลักษณะแบบนี้บางคนนี่มีโรคเยอะเลย 3-4 โรคในคุณป้าในร่างกายทั้งเบาหวานทั้งความดันมันเกี่ยวโยงกันนะคุณป้ามันเริ่มต้นจากตรงนี้ไงคุณออยสมัยก่อนนี่ป้าก็ยังพูดมาเลยนะสังเกตตัวเองเลยถ้าหากครอบครัวไหนมีโรคอ้วนมาก่อนบอกเลยครอบครัวนั้นเบาหวานต้องตามมาแน่มันเป็นตระกูลล่ะมรดกตกทอดมาถึงบอกว่าเพราะว่าอะไรปู่ย่าตายายเขาก็ไม่ใช่กรรมพันธุ์ไม่เขาบอกพฤติกรรมในการทำสมัยก่อนเนี่ยพอเป็นอย่างนี้เขาเรียกว่ากรรมพันธุ์หมดเลยแต่พอมาตอนนี้เรารู้ว่ามันเป็นพฤติกรรมของการกินใช่การกินเพราะว่าครอบครัวนั้นอ่ะตัวเองไม่กินผักลูกก็ไม่ต้องกินลูกก็ไม่ต้องกินตัวเองก็กินข้าวแล้วก็กินหมูเห็ดเป็ดไก่ไปแต่ไม่ยอมให้กินผักเลยเหมือนคนบางคนที่นั่งข้างยายเนี่ยสมัยก่อนเฮ้ยมัน40กว่าปีมาแล้วใจเย็นยวดใจเย็น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 แม่พอเดี๋ยวนี้เหรอผักเป็นอาหารหลักเลยใช่ไหมเห็นไหมแล้วเราก็ส่งต่อให้ลูกเราด้วยใช่ไม่ใช่ว่าเรารู้แล้วนี่มันไม่ดีเราไม่อยากให้ลูกเราเป็นแบบเราเห็นไหมเราก็ส่งต่อเลยคิดดูท่านผู้ชมขนาดส่งต่อแล้วนะตัวเองยังแล้วไม่ลดความอ้วนเลยบอกว่าถ้าหากคนนั้นมันตายไปแล้วพูดถึงมันถ้าหากคนอ้วนได้นี่น่าจะสวยเป็นพจมานอย่าไปพูดถึงมันแม่มันตายไปหลายปีแล้วไปบอกเลยว่าไม่ได้มีใช้พจมานสว่างวงนี่เหมือนวงสว่างย้ายไปอยู่วงสว่างแล้วแม่ไม่อยู่สามแยกตะปูนมั้ยตะปูนอย่าพูดถึงมันมันปล่อยมันไปถูกกระถูกกระเตียท่านผู้ชมเอาชีวิตมีความสุขความสนุกกันแล้วกันใช่สิถึงบอกไงนึกคิดถึงเมื่อวานนี้ยังขำไม่หายขำอ้ําไม่หายเลยเดินตัวขึ้นรถยังขำน้องไม่หายเลยบอกแม่ไม่พูดสักคำว่าจะมารับน้องแม่จะเอาสตอไปให้คุณป้าเฉยเพราะนึกว่าขึ้นมามาจะมารับนี่ท่านผู้ชมป้าเอาทัพเปอร์แวร์ใส่ลาบไปให้แม่เขาแล้วเสร็จแล้วเข้าไปแล้วก็อีก3วัน4วันเขาก็ยังลืมเอากลับมาพออนาถเอาสตอมาให้ยายเสร็จแล้วเขาก็ยังลืมเอาไอ้ทัพเปอร์แวร์มาให้ยายอีกเพราะว่าอะไรคือเวลาเราไปเที่ยวไหนๆเหมือนกันเราก็จะทำของเล็กๆน้อยให้น้องตั้งใจไปแล้วก็เผื่อเขาจะกินอะไรเล่นๆแบบตามภาษาวันนี้เอามาแล้วค่ะวันนี้เอามาแล้วแต่วันนี้เอามากว่าจะเอามาไม่ใช่หรอกพอเมื่อวานนี้กลับไปถึงบ้านปั๊บเอาใส่กระเป๋าเลยเอาใส่กระเป๋ากลัวลืมกลัวลืมอีกถ้าลืมอีกคราวนี้ต้องขับรถกลับไปเอาแน่โดนแน่ถูกโดนแน่แน่เมื่อวานนี้ก็ยังขำน้องมาบอกว่าเออเขาเข้าใจไงว่าอ๋อยมารับน้องแล้วจะไปเที่ยวด้วยกันหน้าตาก็ดีใจแต่พอเดินลงบันไดเดินหย่อยพอเดินลงบันไดไปหน้าตาเจือนเลยนั่งใส่รองเท้าอยู่ข้างล่างยังยืนคุยกันแล้วน้องเอาบอกน้องอะไรมารับน้องไม่ใช่เหรอไม่ใช่เอากระเป๋าไปน้องก็คานไปส่งตรงบันไดนะน้องเขาจะไปเที่ยวกับคุณแม่พี่หมอจะพาน้องไปเที่ยวก็บอกอย่างนี้พี่หมอจะพาน้องไปเที่ยวไม่ใช่เราไม่ได้มารับน้องนะแล้วเราไม่ได้ไปกับน้องนะเราไปเฉยๆเราไปที่อื่นตายเออตายแล้วลูกฉันโอ้เขาก็เศร้าใจไปหน่อยนึงก่อนจะหายเสียใจแล้วเอาไว้วันหลังชวนเขาไปด้วยแล้วก็ให้เขาไปเล่นกับน้องด้วยไอ้ตอนวันอาทิตย์อ่ะที่พาเข้าไปต้องดูว่าเขาจะหยุดได้หรือเปล่าเดือนนี้หยุดไปแล้วกว่าจะหยุดได้โหยคิวยาวแล้วอุตส่าห์นะแล้วก็เราไปนั่งใส่รองเท้าอยู่ตรงบันไดไม่ใส่ขาก็บอกเขาทุกวันอาทิตย์เผื่อเขาอยากจะหยุดสักวันแล้วไปพาน้องไปออกกำลังกายไปไม่ได้หรอกลูกซาฟารีน้องยังเด็กอยู่ไปเที่ยวซาฟารีไม่ได้แต่ถ้าไปเที่ยวสวนสัตว์ต้องเป็นสวนสัตว์ที่แบบ
อย่างเขาเขียวอย่างเงี้ยเออนี่จองไว้แล้วนะว่าพอเขาโตมาหน่อยนะจะให้เขาตีไอ้ตีก๊อฟเหรอไม่ใช่อ๋อเข็มไอ้เนี่ยตีเข็มเออตีเข็มตีเข็มให้เขาสอนตีเข็มกับตีลังนาดให้เขาสอนสัก2 2ดนตรีดนตรีแบบ2เครื่องคือไม่เล่นเปียโนเหรอฮะไม่เล่นเปียโนเหรอมันเป็นลูกศิษย์น้องออนได้เล่นเปียโนเหรอน้องออมเขาน้องออนเขาจบที่ไม่โดนดนตรีไม่โดนตอนนี้เป็นอาจารย์สอนเปียโนเป็นโนมันลงทุนมากไปก็ไม่ต้องนะก็มาเล่นก็มาเล่นที่บ้านก็เล่นที่บ้านที่บ้านมีเปียโนเหรอไม่ถ้าเป็นก็มาเรียนที่ที่บ้านเอาน้องมาเรียนที่บ้านเลยให้ใครน้องออนสอนที่บ้านอย่างนั้นมาเรียนที่บ้านก็ได้ก็ได้โอ้ยมาเรียนที่บ้านเลยกันเด็กๆเนี่ยเรามีเปียโนที่บ้านเรามีเปียโนเป็นครูสอนเปียโนเราก็มีเปียโนอยู่แล้วไม่มีไม่ได้มีทั้งสองหลังเปียโนดีดีดีอันนั้นก็ดีเพราะว่าอะไรเรียนเปียโนอยากให้เขาถ้าเรียนเปียโนได้ทุกอย่างสบายมากเพราะอ่านโน้ตเป็นเพราะอยากให้เขาได้มีอารมณ์สุนทรีเรียนตั้งแต่เด็กๆอ่ะตั้งแต่หัวจะดีน้องอ้ําก็เรียนเปียโนน้องออนก็เรียนเปียโนท่านอ๋อยเรียนเปียโนหลายคนแล้วรุ่นพวกอ๋อยเนี่ยอ๋อยไม่ได้เรียนก็ดื้อเรียนน้องอุ้มเรียนเข็มตะแค่นะซอซอเนี่ยเพราะเรียนหน้าศิลป์นี่ทุ่มเขาเป็นหน้าศิลป์กรมศิลปากรเนี่ยบ้านหนักทางศิลปินเออใช่ยังคิดว่าเออถ้าอย่างนั้นขับรถมาแล้วก็ไปเอาน้องไปเขาไปทิ้งไว้ที่นั่นใช่สบายบื้อนั่นแหละเรียนวันละกี่ชั่วโมงได้เราถัดเรียนเป็นลูกศิษย์ครูออนไปครูออนสอนให้ครูออนเขาจบไม่ได้เขาเริ่มเรียนตั้งแต่อายุกี่ปีก็ขี่ได้ก็ประมาณ 5-6 ขวบใช่ไหมน้องอ้ําก็เรียน6ขวบใช่น้องเรียน6ขวบก็ติดต่างว่า5ขวบอนุบาล3อ่ะน้องอ้ําเรียนอ่ะมาเริ่มเรียนอนุบาล3เป็นโนเลยมา10ปี5ขวบเด็กเค้าก็เริ่มจะจํานู่นจํานี่ใช่แล้วเรียนเป็นโนได้ถ้าเกิดจะเรียนจริงๆนะให้ครูออนสอนครูออนเค้าสอนเป็นโนอยู่พารากอนส่วนน้องๆไม่ต้องมาเรียนไกลก็มาเรียนที่บ้านที่บ้านมีเป็นโนก็ต้องเรียนเป็นได้ๆให้ครูออนสอนที่บ้านได้เลยแค่เอาเวลาที่ครูออนเขาไม่ได้สอนข้างนอกมาสอนในบ้านแค่นั้นเองน้องก็มาอยู่กับคุณทวดจะได้เห็นตอนน้องมาหาคุณทวดดีไม่ดีให้ไปนอนเฝ้าคุณทวดได้ไหมล่ะแต่ตอนกลางคืนก็เล่นเปียโนให้คุณทวดฟังเล่นเปียโนไปก่อนแล้วก็ถึงเวลาค่อยมารับก็ได้ที่จอดรถก็มีบ้านหน่อยที่จอดรถเยอะใช่ไหมเหรอต้องไหนสบายมากมาเลยวางแผนไว้เยอะวางแผนไว้เยอะให้น้องเรียนเปียโนอยากให้น้องเรียนเปียโนแล้วก็ถ้าได้เล่นกีฬาก็เล่นกอล์ฟใช่ใช่ไฮโซต้องเรียนแบบนี้แต่ต้องดูก่อนว่าเขาตัวสูงขนาดไหนคุณหมอบอกแม่ยังไม่คิดเลยคนอื่นมันคิดแทนหมดแล้วเอาจริงก็เรียนเปียโนได้สมาธินะคุณหมอเด็กเรียนแล้วนอกจากเรื่องน้ำเย็นแล้วมีน้ำอะไรอีกยังไม่จบยังไม่จบนี่เขาบอกว่าที่บอกว่าทำไมมันการขยายหลอดเลือดของน้ำเย็นเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดมันทันทีทันควันเนี่ยมันจะเกิดการเจ็บเหมือนนั่นเจ็บอ่ะเหมือนก็เวลาเราแช่น้ำเย็นในมือเราอย่างเงี้ยบ้ามันชาเจ็บใช่ไหมลักษณะไม่ได้แตกต่างกันนะคะเขาบอกว่าอีกอย่างนึงที่เป็นอันตรายต่อร่างกายในการทานน้ำเย็นเขาบอกว่าไตของเราเนี่ยค่ะมันมีหน้าที่กำจัดความเย็นออกจากร่างกายรวดเร็วสังเกตไหมคะว่าเวลาเรากินน้ำเยอะๆหรือว่ากินน้ำเย็นเนี่ยเดี๋ยวเราปวดฉี่แล้วแป๊บเดียวคุณพี่เล่นน้ำคุณพี่ระเบียบสวัสดีค่ะโอ้โหนานีกะเลดักไม่ยอมโทรมาเลยหายไปไหนหายไปนานสวัสดีครับป้าสวัสดีค่ะหายไปไหนตั้งนานเลยสวัสดีอาจารย์ทั้งสองนะครับสบายดีหรือก็มันก็สบายพอสมควรครับค่ะแต่พูดไม่ค่อยเต็มปากนะฮะหมายความว่ายังไงก็ดูรายการทุกวันนะครับขอบคุณค่ะโอเคก็ขอบคุณนะครับที่ให้ความรู้ภูมิปัญญาไทยแก่ผู้ฟังนะตาบได้บ้างตาบได้ที่ปากยังอ้าได้สมองยังคุยได้และยังมีความคิดที่อยากจะให้คนอื่นเขารู้ก็จะพูดไปเรื่อยๆจนเมื่อไหร่ปากปิดเมื่อนั้นก็เงียบก็ตั้งกุศลไปเรื่อยๆนะครับใช่เมื่อกี้ผมฟังป้านะเรื่องร้องตั้งใจกับหมาเลยนะผมเห็นด้วยนะค่ะต้องแยกกันให้เด็ดขาดเลยนะครับอ๋อแยกอยู่แล้วค่ะครับจริงหมานี่นะครับเขามีวิบากของเขาเองนะหมาทั้งโลกเนี่ยนะหมาทั้งโลกตอนนี้
มนุษย์เนี่ยก็ไปเอาเข้ามาใช้งานอ่ะนะพอจริงอาหารของเขาเนี่ยนะมันเป็นอุจจาระมนุษย์นะครับตอนนี้พอแล้วเขาก็มีเขาเกิดมามีหน้าที่ที่จะรับใช้มนุษย์นะครับต้องเดินตามตลอดถ้าเขาก็กินอาหารของมนุษย์อีกทีนึงอันนี้คนก็เอามาเลี้ยงเอามาใกล้ชิดเอามาใช้งานก็เกิดโรคเกิดอะไรขึ้นมาโรคหมาบ้านี่น่ากลัวมากเลยครับใช่เป็นสุนัขบ้าก็น่าจะคือทางศาสนานะเขาบอกว่าแล้วแต่วิบากของเขาถ้าเอามาเลี้ยงเอามาอย่างเนี้ยก็ทำให้วิบากของเขาเนี่ยมันยาวคนจีนเขาจะต้องเกิดตาย500ชาตินะฮะนะครับก็เป็นเรื่องของเขาถ้าเราจะสงสารหรือจะช่วยเหลือการเลี้ยงอะไรก็ทำให้เหมาะสมนะครับอย่าไปให้เกินไปนะคือควรทำเป็นสัดเป็นส่วนครับเอามานอนบ้านอย่างนี้ก็นอนในที่นอนก็ไม่ไหวไม่ได้ไม่ได้คือต้องเป็นสัดเป็นส่วนครับก็อีกเรื่องก็ขอชมสื่อนะครับสื่อตาเป่าเนี่ยนะค่ะกับช่องสื่ออโศกเนี่ยผมว่ามีสาระมากที่สุดนะครับโอ้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะก็ให้ความรู้ให้สิ่งที่เป็นประโยชน์มากๆเลยกับชีวิตมนุษย์นะกับประเทศชาติด้วยทั้งสองช่องนี้แหละขอบคุณค่ะแต่ช่องอื่นก็ดีพอสมควรมีประโยชน์แต่ว่าจะเน้นไอ้เรื่องอะไรมากเกินไปก็ไปเอาแค่นี้ดีกว่านะครับขอบคุณค่ะแหมได้ยินเสียงแค่นี้ก็ชื่นใจแล้วขอบคุณมากครับหัดชมมาบ่อยๆเลยนะคนแก่ก็จะได้ชื่นใจมั่งผมแก่กว่าโอ้ยไม่มีใครแก่เกินป้าจะเป่าคนน้องๆนั้นก็หนุ่มหมดกดถูกเนี่ยกว่าจะกดมาได้เต็มมากเนี่ยแสดงว่าแก่กว่าป้าจะเป่าขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนะคะเมื่อกี้บอกว่าถ้าเกิดทานน้ำเย็นเนี่ยที่อ๋อยเรียนบอกให้คุณผู้ฟังทราบว่ามันทำอันตรายต่อไตเราอย่างที่บอกค่ะเขาบอกว่าเวลาเราเขาขับน้ำเย็นออกจากกระเพาะมันก็จะออกจากกระเพาะจากไตค่ะเข้าไปสู่กระเพาะปัสสาวะเขาได้ปัสสาวะบ่อยนะแล้วก็ความเย็นเนี่ยทำให้หลอดเลือดแข็งตัวไม่ยืดหยุ่นเลือดจะข้นด้วยค่ะเคลื่อนตัวได้ช้า คำว่าข้นเนี่ยหมายถึงมันเคลื่อนตัวได้ช้ามันหนืดอะค่ะนะคะแล้วก็ยิ่งสมมติว่าในเลือดหรือว่าในเม็ดเลือดของคนคนนั้นเนี่ยยิ่งมีพวกไขมันเข้าไปเยอะอีกหนักเข้าไปอีกเขาบอกอย่างนี้นะคะเพราะว่าจะมีคราบไขมันและของเสียนะปนเข้าไปอีกเยอะแยะไปหมดเลยทำให้ผนังหลอดเลือดเกิดการสะสมของไขมันที่มันพอกพูนขึ้นเห็นไหมฮะมันไม่ใช่แต่เฉพาะไขมันทานเท่านั้นเองที่กินไปแล้วเกิดไขมันแบบนั้นไอ้น้ำเย็นนี่แหละเป็นตัวที่พอมันเย็นคุณป้ามันจับตัวคุณป้านึกออกไหมมันไม่ได้ทำให้การโฟลความอุ่นของเลือดมันหายไปมันก็เลยเย็นพอเย็นเสร็จไอ้ไขมันที่มันลอยตุ๊บป่องตุ๊บป่องตุ๊บป่องอยู่เนี่ยมันก็รวมตัวกันเป็นก้อนแล้วก็ไปติดผนังเห็นไหมถูกต้องไขมันพอกตับก็เกิดขึ้นเห็นไหมตับก็แข็งเห็นไหมมันก็ทำอันตรายเอาไว้ว่าอย่างอื่นตามไปเห็นไหมเขาบอกว่าน้ำเย็นไม่ใช่สิ่งที่ดีสำหรับร่างกายมันอันตรายจริงๆนะคะปวดเอวปวดหลังเกิดขึ้นปวดเมื่อยตามร่างกายก็เกิดขึ้นท้องอืดท้องเฟ้อไขมันย่อยยากมากันหมดเลยเพราะแค่น้ำเย็นตัวเดียวนี่ยังพูดถึงไขมันเลยนะแค่น้ำเย็นตัวเดียวพยายามก็แล้วกันอะไรที่มันไม่ดีเราก็ควรจะลดลาวาสอกแล้วก็ห่างหายไปซะค่ะและสำคัญที่สุดนะคะสิ่งที่ป้าอยากบอกฝากทุกคนที่เป็นคนไทยด้วยกันทั้งหมดในประเทศนะคะประเทศเราคนไทยด้วยกันนะเรามานั่งนึกถึงอดีตหน่อยได้ไหมว่าสิ่งที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยเราเสียหายมาตั้งเท่าไหร่แล้วใช่ค่ะเราขาดทุนมาตั้งเท่าไหร่แล้วเราเสียเวลาในการที่จะเดินหน้าเพื่อหาความเจริญต่อไปมาตั้งนานนมเท่าไหร่แล้วแล้วเรายังไม่เข็ดกันอีกหรือกับความจนไม่คิดอย่างให้ประชาชนเราเลิกจนแล้วเหรอมาด้วยช่วยกันคิดช่วยกันสร้างประเทศกันมิดีกว่าหรือทำไมไม่แบบ
ทำไมเราไม่ถึงเวลาที่จะแบบว่าพอใครมาเรามาช่วยกันทำมันคอยมาจับมือกันช่วยกันระดมความคิดกันอะไรที่มันดีๆมาช่วยกันคิดช่วยกันทำใช่ไม่ต้องมาคิดว่าพวกมึงหรือพวกกูพวกไหนก็คือพวกกันคนเดียวก็คือคนไทยด้วยกันทั้งนั้นมารักกันอย่างนี้มันจะหนักอะไรนักหนาเมื่อไรจะรักกันเนาะเมื่อไรจะรักกันจริงๆและไอ้พวกที่คิดในสิ่งที่พวกมึงพวกกูเนี่ยเนี่ยไปอยู่กลางทะเลไปไม่เอาอย่างนี้ได้ไหมอ่ะถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่ฉันไม่อยากให้ความร่วมมือฉันไม่อยากยุ่งก็อย่ายุ่งนึกออกไหมคุณป้าปล่อยให้เขาทำงานไปแล้วอยู่นิ่งๆมันไม่ใช่อย่างนั้นมันก็ถึงบอกไงมันไม่ใช่แบบนั้นไงคืออย่างเงี้ยไอ้คนที่ไม่คิดอยากจะทำดีแต่ปากเห่าอย่างเดียวเห่าแล้วไม่ได้เห่าให้ก่อประโยชน์เห่าแล้วไม่ได้คิดช่วยสร้างสรรค์ว่าเห่ายังไงให้มันเป็นเพลงอะไรเห่าอะไรให้มันเป็นเพลงอะไรที่มันจะมาช่วยจันลงสร้างความสุขให้กับคนไทยด้วยกันได้เห่าให้มันมีประโยชน์หน่อยได้ไหมไม่ทำไมเขาไม่คิดแบบว่าถ้าฉันไม่ชอบฉันก็ไม่ยุ่งทำไมเขาคนไม่คิดแบบนี้บ้างแบบเหมือนอ๋อยเนี่ยสมมติอ๋อยไม่ชอบคนนี้อ๋อยก็จะไม่ยุ่งกับเขามึงทำแล้วก็ทำไปไม่เกี่ยวกับเราไม่สนใจอ๋อยว่ายังดีกว่าที่ไม่ชอบแล้วไปยุ่งกับเขาอะนึกออกไหมคุณป้าอ๋อรู้พูดยังไงอะมันก็ยังมีคนประเภทนี้คุณอ๋อยคือไม่ยุ่งแต่อยากจะเห่าใช่ไม่ยุ่งแต่คือไม่ยุ่งก็คือไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเลยเนาะไม่ต้องไปยุ่งไม่ต้องไปขวางการทำงานอะไรของเขาทั้งนั้นไม่ต้องไปยุ่งเลยอะเขาอยากทำอะไรทำไปไม่ต้องยุ่งพอถึงหมดเวลาเขาหมดไปคุณเก่งกว่าคุณก็ขึ้นมาทำถ้าเกิดคุณได้เพลแค่นั้นเองจบบ้านเมืองก็ไม่มีเวลาเพราะว่าอะไรขณะที่ตัวเองเห่าๆอยู่นะอายุก็มากแล้วถึงบอกจะเห่าไปอีกทีนึงก็พอดี80 90แล้วจะมาลุกตอนนี้ต้องบอกว่าคุณไม่พูดก็ไม่มีใครว่าคุณเป็นใบ้นะถ้าหาทางที่ดีนะคะเราช่วยกันคิดช่วยกันทำช่วยกันสร้างความสามัคคีโดยเฉพาะในรุ่นของคนรุ่นใหม่ที่เขายังมีแรงมีพลังมีอะไรที่จะมาสร้างชาติช่วยโอบอุ้มเอาประเทศชาติเราให้มีความเจริญเติบโตได้หมดไม่มีใครที่อยู่คำฟ้าขนาดเกิดมาแล้วยังตายก่อนยังมีใช่ตายระหว่างทางยังมีใช่ตายตอนก่อนจะปลายทางก็ยังมีเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เกิดแก่เจ็บตายแล้วตายตอนปลายทางเลยก็ยังมีแล้วทำไมเราไม่เอาเวลาที่เหลือน้อยๆของแต่ละคนเนี่ยที่ความรู้ที่เขามีแต่ละคนที่ดีๆเอามาจับมือร่วมกันเดินร่วมกันใช้และร่วมกันทำแล้วถ้าเขาคิดแบบคุณป้าอย่างนี้มันเจริญไปนานเอาจบบทนี่แหละป้ามีความรู้สึกว่าสิ่งต่างๆในประเทศเรานี่นะถ้าความรักความสามัคคีเรามีได้อย่างนี้เนี่ยประเทศไทยจะมีความรักและความอบอุ่นอย่างมากมายมหาศาลฉะนั้นใครก็ตามนะคะคิดในสิ่งที่ร้ายกาจให้กับประเทศชาติคิดในสิ่งที่ไม่ดีให้กับประเทศชาติก็ขอให้คนนั้นอายุสั้นลงสั้นลงสั้นลงตายไวๆได้ยิ่งดีประเทศเราก็แปลกนะเราที่มันอยู่กันดีๆบ้านคนอื่นเขาไม่มาลุกลานกันมันก็กัดกันเองแต่พอเวลาใครมาตีเรานี่เราก็สู้กันชิบหายเลยไปปลวงเลยนะนึกออกมั้ยสามัคคีกันทันทีเลยแต่เวลาอยู่เฉยๆนิ่งๆทำไมไม่สามัคคีกันเหมือนตอนคนมาทำอะไรเราไม่เข้าใจตรงเนี้ยไม่เข้าใจตรงเนี้ยเอาละค่ะหมดเวลาได้บ่นหน่อยค่ะได้บ่นหน่อยสบายใจคนแก่น่ะขอเวลาบ่นหน่อยได้มั้ยสบายใจเพราะว่าอะไรเราก็อึดอัดฟังแล้วเรายังมีความรู้สึกว่าโอ๊ยมาหลายประเทศเรามันจะได้เป็นประเทศที่เอาเวลาทะเลาะกันไปทําอื่นดีกว่าเสียเวลานะจริงเมื่อไหร่เราจะมีเวลาที่จะมาสร้างชาติสร้างประเทศของเราได้นะคะโครงการอะไรดีสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะไม่ชอบก็ไม่ยุ่งจบเนาะตัวเองสนรอการต่อชุบชีวิตกัน
เกิดเงินผูกพันทุกงานทำทุกบ้านทุกคนหมุนเวียนเกิดเงินเกิดงานทุกคนได้รับบทเรียนนี่แหละคือความภาคเพียรของลุงไพรป้านันทนามาช่วยกันทำสมัครเข้าเพื่อเป็นสมาชิกรู้หลบเป็นปีรู้หลีกเป็นหางควรทำชีวิตหมุนเวียนและเปลี่ยนจากเงินเป็นงานนี่แหละเกิดเป็นแก่นสารให้กับลูกหลานของเราทุกคนสสนรก็เกิดประโยชน์มากมายเมื่อชีพวางวายลูกหลานได้ทุนหมุนต่อขอเพียงอย่างเดียวส่งเงินอย่าขาดกันนออยู่ครบสองปีก็พอช่วยกันทำให้เต็มเมืองไทยสสนรอย่ามัวรังรอรีบทำเกิดเงินเกิดงานลูกหลานของเราสานต่อหนุ่มสาวเท่าไหนโรคไม่ต้องตรวจกันนออยู่ครบสองปีก็พอสสนรทำเพื่อคนไทยทำเพื่อตัวเองชื่อก็หยุดแค่สิ้นลมทำเพื่อสังคมแม้สิ้นลมชื่อก็ยังอยู่สสนรก็เกิดประโยชน์มากมายเมื่อชีพวางวายลูกหลานได้ทุนหมุนต่อขอเพียงอย่างเดียวส่งเงินอย่าขาดกันนออยู่ครบสองปีก็พอช่วยกันทำให้เต็มเมืองไทยสสนรอย่ามัวรังรอรีบทำเกิดเงินเกิดงานลูกหลานของเราสานต่องหนุ่มสาวเท่าไหนโรคไม่ต้องตรวจกันนออยู่ครบสองปีก็พอสสนรทำเพื่อคนไทย